โอเคเดี๋ยวเราเช็คจอดรถตรงนี้ก่อนจอดรถตรงนี้เนาะวิวจัดงามครับท่านผู้ชมตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงเขาตรงเนี้ยบันไดเนี่ยท่านผู้ชมมันจะอยู่ตรงแหลมนี้พอดีพอดีนะส่วนมากเราเช็คสังเกตนะว่านักท่องเที่ยวบอกค่อยนิยมขึ้นไปเพราะอะไร เดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนเนี่ยบันไดตรงเนี้ยเย็นขนาดเลยนะครับพี่ผู้ชมมาคนเดียวไม่ได้ปิดปากเดี๋ยวปิดปากก่อนต้องไม่ปิดปากก่อนเดี๋ยวกลัวพลาดสวัสดีครับบ่าวเนเจ็กพาตลอนไทยแลนด์ครับตอนนี้บ่าวเจ็กกำลังจะออกนอกบ้านนะครับวันนี้บ่าวเจ็กจะเอา X-Mac ของบ่าวเจ็กออกไปเนาะเดี๋ยวเอา X-Mac ไปครับวันนี้ไม่ได้ล้างเลยเดี๋ยวเบาเช็คแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับท่านผู้ชมเบาเช็คใส่น้ำมันแก๊สฮอล์95นะครับใส่เผื่อไว้เผื่อเดี๋ยวไปติดลมข้างนอกเนาะไปเจอข้างนอกที่หน้าไปต่อหน้าไปต่อก็จะได้อุ่นใจว่าเรามีน้ำมันติดในรถเรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวขับรถไปต่อนะครับท่านผู้ชมเราไปอัปเดตกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเบาเจ๊กจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตนะครับว่าวันนี้เมืองพัทยามันเป็นจะใดเนาะว่าดูบรรยากาศตรงชายหาดเนาะสถานที่ว่านักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวกันเยอะแยะเนาะวันนี้เบาเจ๊กก็มีโอกาสได้มาอัปเดตนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราออกมาจากบ้านแต่ละครั้งนะครับเราก็อย่าลืมนะครับพกแมสก์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพกแมสก์เฉยๆนะครับเอาใส่ปากปิดปากไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันตัวเราเองแล้วก็เพื่อป้องกันคนรอบข้างครับท่านผู้ชมตอนนี้เบาเจ๊กก็อยู่ที่ถนนสายพัทยากลางนะครับมุ่งหน้าไปจะไปถนนพัทยาสาย2เนาะเบาเจ๊กก็จะเลาะเลาะเลาะไปจนถึงพัทยาเหนือเลยนะครับแล้วก็ไปลงตรงชายหาดพัทยาเหนือเพื่อที่จะมาเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแต่สภาพตอนนี้หน้าเวลานี้คือเวลา4:55 นะครับเอ้ยไม่ใช่4:44 นะครับตรงนี้ก็คือ4แยกสาย2นะครับพัทยากลางนะครับโอ้โหงามงามหุ่นก็ดีนะครับดูถนนสาย2นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ย่านตรงฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่ก็เป็นพวกบาร์เบียร์เยอะแยะนะครับก็ตอนนี้ก็ปิดกันไปหมดเลยนะครับซอย6ซอย6แถวนี้เป็นซอยที่ว่านักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับเป็นบาร์เบียร์ที่เต็มตลอดทั้งซอยเลยนะครับเนี่ยบาร์6ซอย6เนี่ยปิดสนิทเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นฝั่งขวานี่ก็เป็นอันคาซ่าคาบาเล่นะครับสาวโชว์ประเภท2นะครับเนี่ยก็ปิดนะครับเนี่ยปิดหมดเลยครับท่านผู้ชมร่วมด้วยช่วยกันเนาะร่วมด้วยช่วยกันอันนี้เบาแจ๊กมาเบาแจ๊กก็พยายามออกมาแบบป้องกันตัวสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะครับท่านผู้ชมออกมาเพื่อนจะมานำเสนออัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะเดี๋ยวจะถึงโค้งป่าโรมานะครับเบาแจ็คก็จะเลี้ยวซ้ายลงหาดทรายหาดทะเลเลยนะครับลงทะเลอันนี้ก็ห้างนะครับห้าง
ห้าง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 เพิ่งใหม่ล่าสุดอ่ะนะครับตรงนี้ก็คือโค้งปาโลมานะครับวงเวียนปาโลมาครับก็ผลกระทบมันก็กระทบหมดทุกจังหวัดแล้วเนาะแม้สถานที่ท่องเที่ยวอย่างนี้มันก็ผลกระทบเยอะเนี่ยเดี๋ยวหาจอดตรงนี้สักนิดหนึ่งเพื่อที่จะถ่ายรูปสักหน่อยหนึ่งได้ไหมแล้วทำไมรถเขาให้จอดตรงฝั่งนู้นได้แล้วอ่ะจอดตรงนี้ก็ได้แป๊บเดียวมีครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวนิดๆหน่อยๆนะครับท่านผู้ชมคือเขาออกมากินอากาศก็พวกหาดนี้ก็ยังเปิดบางหาดบางอะไรอ่ะเนี่ยครับณตอนนี้นะครับก็ยังมีตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเดี๋ยวเบาเจ๊จะขับไปเรื่อยๆเนาะจับนิดเก็บภาพนู่นเก็บภาพนี้หน่อยเพราะว่าคนมันจะเยอะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะไม่ปลอดภัยสำหรับเราเนาะเราก็พยายามห่างๆคนสักนิดหนึ่งโซนตรงนี้ก็เป็นโซนชายหาดพัทยาเหนืออยู่นะครับเดี๋ยวบ่าวแจ็คก็จะขับรถไปถึงพัทยาใต้เลยเนาะก็ช่วงนี้ก็การใช้จ่ายก็จะไปดีใช้จ่ายกันนักเนอะเพราะว่าโควิดมันบ่ฮั่วมันจะหมดเมื่อใดเนาะรายเดือนรายได้มันก็บ่ค่อยมีกันแล้วอะปกตินะคนนักท่องเที่ยวก็จะเดินเล่นตรงชายหาดกันเยอะแยะแล้วนะณเวลาตอนนี้นะครับคือ 4:56 นาทีนะประมาณ 5:00 นี่นะนักท่องเที่ยวก็จะลงมาจากโรงแรมเนาะเพื่อที่จะมาเดินมาเก็บบรรยากาศตรงชายหาดอ่ะตอนนี้กะเดือนนิดเดียวเองอ่ะโอเคโซนตรงนี้ก็คือโซนพัทยากลางนะครับมีไฟรูปหัวใจด้วยตอนกลางคืนคงจะสวยเนาะไม่ได้มานานในตอนกลางคืนเบาแจ้แถวพัทยากลางนะครับมีไฟประเดิงประดับกันเต็มเลยเพราะตอนนี้นะที่พัทยาก็ไม่ถึง3 ทุ่มนะครับต้องอยู่บ้านนะครับนอกจากคนจำเป็นจริงๆนะถึงให้ออกมาได้นะครับแต่ก็คล้ายๆเคอร์ฟิวนั่นแหละความร่วมมือนะให้ความร่วมมือ3 ทุ่มอ่ะถึง3 ทุ่มอ่ะครับอันนี้ก็ห่างซบเซาไปตามๆกันนะครับเดี๋ยวบ่าวแจ็คมาก็จะเข้าไปวอล์กกิ้งสตรีทเลยนะครับจริงๆแล้วบ่าวอยากจะตัดคลิปเลยอ่ะอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูตลอดแนวของเส้นของเมืองพัทยาไอ้ชายหาดเมืองพัทยาเนาะมันอาจจะคลิปมันจะยาวอ่ะแต่ก็ได้เห็นนะว่าบรรยากาศแต่ละจุดละจุดของเมืองพัทยามันเป็นแบบเอี้ยครับตอนนี้บ่าวแจ็คก็มุ่งหน้าเข้าตรงแนวแถวนี้ก็คือย่านพัทยาใต้แล้วนะครับ
แถววอล์กกิ้งสตรีทนี้เพิ่นก็ปิดกันนะครับวันนี้เอาขับรถ X Max มาค่อยยังชั่วหน่อยไม่ต้องระมัดระวังอะไรมากมายไม่ต้องกลัวล้มครับล้มนี้คงจะยกได้อยู่แต่ถ้าเป็น CB 500X นี่นะล้มแล้วล้มเลยนะครับต้องหาผู้ช่วยยกนะครับเพราะว่าเบาแจ็คเป็นตัวคนตัวเล็กล่างบางครับอันนี้ก่อนเนี่ยครับ Walking Street นะครับไปขับเข้าไปข้างในกันเลยนะครับเดี๋ยวทำคลิปตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเบาแจ็คก็จะกลับบ้านเลยไม่แวะไปที่ไหนนะครับคือจะขับรถยาวอย่างเงี้ยแล้วก็กลับบ้านเนี่ยครับก็ช่วงนี้เขาปิดกันเนาะก็ปรับปรุงถนนระบบอะไรที่เขาวางตรงพื้นเนี่ยคงจะเป็นระบายพวกท่อระบายอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยช่วงไม่มีคนเนี่ยทำไปเลยมันจะได้ไม่วุ่นวายถ่ายสักหน่อยมาแล้วเนาะนี่คือถนนวอล์กกิ้งสตรีทยังกะไอ้เบาแจ็คเพิ่งมาจากที่อื่นก็คนพัทยานี่แหละแต่อยากจะเอาX Max มาอยู่ในอะไรความทรงจำบนถนนวอล์กกิ้งสตรีทอ๋อไอ้เป็นดีเอ็นดูลามแต่คนที่เพิ่งมาลงทุนปีนี้นะแต่ก็ต้องยอมรับสถานการณ์เนาะถ้าผู้ชมอยากจะรู้ที่ยังไม่เคยรู้จักถนนวอล์กกิ้งสตรีทเมืองพัทยานะก็ลองไปดูใน YouTube กันนะครับ YouTube นะตอนสมัยโน้นตอนที่ไม่มีโควิดอ่ะตอนกลางคืนนะว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงแสงสีมันเป็นยังไงเนาะพิมพ์คำว่า Walking Street อะครับพัทยาแล้วก็มาแหลมบาลีไฮเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นแหล่งจุดเช็คอินแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวที่รู้จักกันนะครับนี่แหละครับเวลาเบาแจ็คมาทำคลิปพัทยานะเบาแจ็คก็มักจะมีตัวเนี้ยพัทยาตัวใหญ่ๆตรงนี้ติดในคลิปไปด้วยนะครับก็เป็นแรงสนับสนุนเนาะสิ่งสถานที่ท่องเที่ยวแต่เชื่อได้ว่าประชาชนนะส่วนมากอะครับรู้จักกันหมดแล้วเนาะแต่บาเจ็ก็จะนำเสนออีกเดี๋ยวบาเจ็ก็อยู่เทิร์นตรงนี้แหละครับเดียวสำหรับคลิปนี้เบาแจ็คเอาไว้เพียงเท่าอีก่อนเนอะครับคอยติดตามคลิปตอนต่อไปเนอะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามันคลิปมันยาวอ่ะนะเดี๋ยวยังไงแล้วคอยติดตามคลิป EP 2นะครับพัทยานะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบาเหนือแจ็คพาตลอดมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคลิกนะครับแล้วเจอ EP 2นะครับ